วัสดีค่ะออมสุชาค่ะจริงๆมีหลายเรื่องมากๆเลยอะค่ะก็ถ้านึกได้ตอนนี้จะชอบหนังเรื่อง500 Day of Summer ค่ะคือชอบวิธีการเล่าเรื่องชอบหลายๆอย่างชอบเทสของหนังชอบเคมีของนักแสดงรู้สึกว่าแบบคือมันทุกอย่างมันพอดีแล้วก็ดูแบบเป็นสไตล์ที่เราชอบด้วยถ้าเป็นหนังรักโรแมนติกอะไรเงี้ยก็จะชอบเรื่อง The Letter นะคะว่าชอบการแสดงของพี่หนุ่มแล้วก็พี่แอนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าบทหนังมีความแบบละเมียดละไมมากๆแล้วก็ดูจริงมากๆสำหรับภาพยนตร์ไทยในยุคนั้นๆนะคะชอบก็ชอบโจเซฟกอร์ดอนนะคะที่เล่นเรื่อง500 Day นี่แหละแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้หล่อมากหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีเสน่ห์แล้วก็เวลาที่เขาเล่นในแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็จะแบบเชื่อมากเป็นคนเล่นแบบน้อยได้มากอ่ะแบบไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ขยับแต่เราก็รู้ว่าเขาคิดอะไรหรือว่าก็คาแรคเตอร์มันก็เปลี่ยนแล้วโดยที่เขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยอะไรเงี้ยนักแสดงไทยคือเราก็จะดูนะว่านักแสดงหนังคนไหนที่เราชอบคนไทยแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยจริงๆมีเยอะค่ะรุ่นพี่ในวงการแต่ว่าถ้าอยู่ค่อนข้างที่จะแบบได้ใกล้ชิดและชอบทัศนคติการทำงานก็จะเป็นพี่อนันดาคือเหมือนเป็นไอดอลเลยอ่ะหนูรู้สึกว่าเขามีแอททิจูดที่ดีในการทำงานแล้วก็เป็นคนที่แบบโหถ้ามีคนแบบพี่อนันดาเยอะแบบวงการแบบภาพยนตร์หรือว่าละครไทยจะพัฒนาไปไกลมากๆค่ะคือหนูก็จะเป็นคนประทับใจหรือว่าชอบใครจากการที่หนูได้คุยหรือว่าทัศนคติของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจากการที่แบบได้รู้จักพี่เขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบตัวอย่างที่ดีในด้านของการเป็นนักแสดงค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็มีผลงานโฟโต้บุ๊กค่ะแต่ว่าจะออกเป็นรูปเล่มจริงน่าจะเดือนเมษาช่วงนี้จะเป็นช่วงพรีออเดอร์อยู่ก็เป็นกระบวนการของการผลิตค่ะตอนนี้ก็ใครสนใจก็สั่งจองกันได้ค่ะสไตล์จะบ่งบอกความเป็นตัวออมอะค่ะคือหนังสือในนั้นคือเราอยากให้เป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์เป็นแนวคล้ายๆกับวิชวลไดอารี่ไม่ใช่เป็นแบบแฟชั่นเซตหรือว่าโพสหรืออะไรเงี้ยอันนั้นหนูถ่ายแมกกาซีนก็ได้ถ่ายแบบในแมกกาซีนก็ได้ฮะอันนี้หนูอยากแบบให้มีความเป็นตัวหนูแล้วก็ให้เหมือนเก็บความประทับใจอะไรไว้ในนั้นด้วยค่ะก็ถ้าเกิดแฟนๆอยากติดตามผลงานแล้วก็อัปเดตข่าวสารก็เข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ของออมก็ได้นะคะแล้วก็เข้ามาใน IG ออมก็ได้ค่ะใน IG ออมก็จะบอกหมดเลยว่าFacebook ชื่ออะไร Fanpage ชื่ออะไรนะคะ ออม_สุชาค่ะ SUSHAR ค่ะ